คือส.ส.ของพรรคของเรานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านเลขาธิการพรรคแล้วก็ท่านอาจารย์ชูศักดิ์สุรินินทร์ประธานที่ปรึกษากฎหมายก็จะแถลงผลการประชุมแล้วก็มติของพรรคให้ได้รับทราบนะคะขอเชิญท่านเลขาค่ะครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับกับเรียนสื่อมวลชนที่เคารพนะครับวันนี้เราได้มีการประชุมตั้งแต่เช้านะครับเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคและก็คณะที่ปรึกษาวิปคณะวิปของทั่วข่าวของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้คุยกันในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเราได้มีการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราทั้งหมดนะครับในเกี่ยวกับประเด็น2ประเด็นใหญ่ด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องเข้าดำเนินการทำหน้าที่ของเราในสภานี้ผู้แทนราษฎรนะครับในเรื่องของการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่สองก็คือประเด็นที่เราว่าพรรคเรามีเงื่อนไขในการที่จะตัดสินใจในการส่งผู้สมัครที่จะเป็นคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับตั้งแต่ต้นพรรคเพื่อไทยเราได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้137เสียงนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ถูกการตัดสิทธิ์เหลือ136เสียงเป็นพรรคที่ตามกระบวนการทางระบอบประชาธิปไตยโดยปกติเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ควรจะต้องมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาและก็อย่างที่หลายท่านได้ออกมาพูดโดยเฉพาะคนฝ่ายพรรคพลังประชารัฐที่ว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์มาเพื่อให้พวกเขาเป็นรัฐบาลเท่านั้นเพราะนั้นพรรคที่ได้อันดับหนึ่งจึงไม่ได้อาจจะจัดตั้งรัฐบาลได้ง่ายเพราะต้องไปพิจารณาร่วมกับสว.อีก250เสียงซึ่งเป็นผู้ที่ทางฝ่ายผู้มีอำนาจได้คัดสรรและได้เลือกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่หนึ่งในการเลือกตั้งหลังจากที่เราได้136เสียงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเราก็ไม่ใช่สามารถจะจัดตั้งได้ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่พิกลพิการแบบนี้จึงได้ดำเนินการในการดึงประสานพรรคในร่วมต่างๆเพื่อจะร่วมมือกันเพื่อจะจัดการให้มีการรัฐบาลได้ตามเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกมานะครับทั้งหมดได้ตกลงกันแล้วพรรคเพื่อไทยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายเราได้ตั้งเป้าหมายไว้3ประการด้วยกันประการแรกก็คือเราจะไม่สนับสนุนให้มีการสืบทอดอำนาจไม่อยากให้คุณประยุทธ์ได้สามารถทำหน้าที่ต่อเพราะ5ปีได้พิสูจน์มาแล้วว่าท่านไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะนำพาประเทศให้หลุดพ้นไปจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบอยู่ประเด็นที่สองเราเห็นว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญยิ่งการที่ให้สว250คนเข้ามาทำหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องนี้มันไม่สามารถสะท้อนเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เลือกตัวแทนของเขาเข้ามาเพื่อจะทำหน้าที่เป็นรัฐบาลอย่างที่เขาต้องการอันที่สามเราเห็นว่ากฎกติกาต่างๆที่ถูกดีไซน์ออกแบบเพื่อพวกเราอย่างที่เขาว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งและทำให้เกิดความยุ่งยากคือไม่เกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาเพราะทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่ามันมีปัญหาจากกฎเกณฑ์กติกาที่ผู้มีอำนาจเดิมพยายามที่จะสร้างกลไกการสืบทอดอำนาจนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถประเทศหลุดพ้นนอกจากกรอบกติกาเหล่านี้และเพื่อให้ประเทศยังเดินหน้าไปได้เราจึงได้เสนอเงื่อนไขว่าเราไม่เห็นแก่ตำแหน่งแห่งที่ใดๆทั้งสิ้นเราอยากจะร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ร่วมมือกันในการที่จะจับมือกันแก้ไขปัญหาของรัฐธรรมนูญป้องกันการสืบทอดอำนาจและก็ทำให้กฎกติกานั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเราได้เริ่มต้นจับมือร่วมกันครั้งแรก7พรรคการเมืองและก็7พรรคการเมืองได้ตกลงกันหลังจากมีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วว่าให้พรรคที่มีโอกาสจะเสนอตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยใน7พรรคการเมืองเนี่ยเหลืออยู่แค่2พรรคคือพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายก3คนนะครับคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์คุณชัชชาติสิทธิพันธุ์และก็คุณแจ็คเกษมนิติสิริสำหรับพรรคอนาคตใหม่คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มีแค่4คนเท่านั้นมติของ7พรรคการเมืองร่วมกันได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นก็คือเห็นด้วยจะสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันได้ให้2พรรคใหญ่ได้ไปหารือกันนะครับทางพรรคร่วมทั้งหมดก็ขอให้เราได้พิจารณาแล้วก็ขอให้พรรคเพื่อไทยได้ไปพิจารณาเพราะถือว่าเป็นพรรคใหญ่ที่สุดเราได้มีการหารือกันตั้งแต่เช้านะครับจนมาถึงได้มีการปรึกษาหารือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แม้ว่าเราจะเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนนะครับหลายล้านคนในพื้นที่ต่างๆกว่า136พื้นที่นะครับ136เขตเลือกตั้งได้ตัดสินใจเลือกแล้วก็อยากสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ด้วยกติกาที่เป็นอยู่ไม่สามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายและชัยชนะตรงนั้นได้อย่างไรก็ดีเรารู้ว่ากฎกติกาที่ค้างอยู่ยังเป็นอุปสรรคและยังเป็นปมปัญหาที่ทำให้ประเทศไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรอบกติกาและปัญหาทั้งหมดทั้งปวงได้เราจึงจำเป็นต้องพยายามจะรักษาความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะทำให้ปัญหาของประเทศนั้นหลุดพ้นออกจากกรอบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยมีมติชัดเจนร่วมกันทั้งส.ส.ทุกประการทุกคนว่าวันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยเราจะไม่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไปเป็นผู้แข่งในสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภานะครับแล้วก็เราจะไม่เสนอตัวบุคลากรของเรานะครับในรัฐสภาเพราะรู้ว่ากฎเกณฑ์กติกาเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาและเราเห็นด้วยกับว่าเราจะสนับสนุนแนวทางของ7พรรคการเมืองซึ่ง7พรรคการเมืองคงเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่ได้เสนอคุณธนาธรเป็นผู้ต่อสู้กับคุณประยุทธ์เราคิดว่าเราก็จะโหวตไปเรารักษาสัญญาของเราที่เราจะไม่เป็นเงื่อนไขและก็จะไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นเพื่อทำให้แนวร่วมของการร่วมมือกันซึ่งอาจจะต้องมากกว่า7พรรคการเมืองสามารถจับมือกันได้และหาทางที่จะคลี่คลายกฎกติการัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าของประเทศเพราะนั้นพรุ่งนี้เราจะไม่เสนอชื่อคนของเราพร้อมจะสนับสนุนแนวทางของ7พรรคในการสมนายกรัฐมนตรีปฏิเสธคุณประยุทธ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการที่จะสืบทอดอำนาจของกลุ่มอำนาจปัจจุบันที่กำลังดำเนินการอยู่นี่คือมติของ7พรรคของพรรคเพื่อไทยที่จะเดินตาม7พรรคการเมืองครับแต่ทูมีอะไรมั้ยแคนดิเดตทั้ง3คนของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนและพร้อมตั้งแต่เริ่มแรกที่เราได้เลือกและตัดสินใจแต่เราทราบดีว่าในกฎกติกาหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมานั้นเสียงของเราเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่มากเพียงพอที่จะฝ่ากติกาที่วิกฤตและก็ไม่เป็นปกติอย่างเดิมเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันของทุกพรรคการเมืองที่จะนำไปสู่การทำงานการเมืองในอนาคตข้างหน้าเป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นการที่เราได้ปฏิเสธไปแล้วว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เป็นเงื่อนไขเราจะไม่รับตำแหน่งใดๆเพื่อหวังจะให้เกิดแนวร่วมของการต่อสู้กับการสืบทอดอำนาจต่อสู้กับการที่จะไม่ให้กลุ่มอำนาจเดินได้สามารถทำหน้าที่ของเขาต่อไปเนี่ยจึงเป็นภารกิจสำคัญเพราะนั้นขณะนี้เราจะร่วมมือกันแล้วก็จับมือกันระหว่าง246เสียง7พรรคการเมืองที่จะดำเนินบทบาทต่อไปและหวังจะดึงความร่วมมือของทุกพรรคการเมืองซึ่งมีเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยเพื่อจะทำให้ประเทศหลุดพ้นออกจากสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคนละเรื่องกันนะครับ3รายชื่อของเราไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเป็นคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการการตัดสินใจของพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยไม่ได้หมายความว่า3รายชื่อของเรามีปัญหาเป็นอุปสรรคเราเพียงต้องการดึงความร่วมมือกันของแนวร่วมประชาธิปไตย7พรรคการเมืองให้กว้างขวางขึ้นเพื่อที่จะฝ่ากติกาซึ่งได้ขีดเขียนมาเพื่อการสืบทอดอำนาจของพวกเขาส่วนประเด็นคุณธนาธรนั้นเป็นประเด็นในทางข้อกฎหมายซึ่งในดูในข้อกฎหมายแล้วมันคนละเรื่องกันนะครับก็นั้นถ้าเป็นพรรคอนาคตใหม่เสนอแนวทาง7พรรคการเมืองเราก็สนับสนุนการต่อสู้นะที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นเราจะว่ายังไงครับเรามาดําเนินแล้วไม่ยอมเสนอด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ได้ถกเถียงกันมากแล้วก็เขาคิดเราก็คิดว่าชาวบ้านก็เข้าใจในสิ่งเพราะสิ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นนั่นคืออยากเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วไม่ต้องการเห็นคุณประยุทธ์หรือไม่ต้องการเห็นกลุ่มหน้าเดินยังทำหน้าที่อยู่และเขาเข้าใจบทบาทของพรรคเพื่อไทยว่าเรากำลังพยายามที่จะสร้างแนวร่วมต่างๆนี้ให้กว้างขวางขึ้นเพื่อจะทำให้วัตถุประสงค์และความต้องการของชาวบ้านนั้นบรรลุผลวันนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เราเชื่อว่าภายใต้กติกาที่พิกลพิการนี้การที่รัฐบาลปัจจุบันนั้นมีเสียงปริ่มน้ำงอนแง่นถึงแม้จะได้เสียงจากสวมาทำให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่สามารถจะรวบรวมเสียงในสภาจะทำให้การบริหารประเทศนั้น
พิกลพิการไปซึ่งมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างดีว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำลังตราอยู่ปัจจุบันและกฎหมายเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นความพยายามของกลุ่มเพื่อจะสืบทอดอำนาจแต่ไม่ได้แก้ปัญหาของชาติไม่ได้แก้ปัญหาของประชาชนแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปสสในที่ประชุมเนี่ยมีความเห็นแตกเป็นหลายส่วนหลายส่วนก็ยังก้ำกลืนรู้สึกว่าแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นก็มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่เมื่อได้พิจารณาและเห็นว่าเรายังหวงแหนความร่วมมือกันของทุกพรรคการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะแก้ไขอนาคตข้างหน้ายังเป็นเหตุปัจจัยสำคัญเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้นำความเข้าใจเมื่อหลังจากทำความเข้าใจกันทั้งหมดแล้วทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันในแนวทิศทางเดียวกันว่าจะเดินตามมติพรรคเพื่อจะบรรลุความร่วมมือของทุกพรรคเพื่อหวังให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ครับอันนี้ท่านพูดเองเราไม่ได้พูดว่าเลือกเราได้ใครเรากำลังจะบอกว่าเราต้องฝ่าวิกฤตของรัฐธรรมนูญที่พิกลพิการเราต้องฝ่าวิกฤตของสภาพที่พยายามที่จะวางแผนทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มอำนาจเดิมเพราะนั้นความร่วมมือกันและรักษากำลังของเราไปเพื่อจะสู้กันต่อไปในสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นยังจะต้องจับมือกันเพื่อจะร่วมมือกันตรงนี้ต่อไปผมว่าสิ่งหนึ่งที่อยากขออนุญาตกลับเรียนก็คือว่ากฎกติกาแบบนี้เมื่อกี้ที่ถามว่าเลือกพรรคนี้ได้พรรคหนึ่งกฎกติกาแบบนี้ผมว่าขณะนี้ชาวบ้านเขาก็รู้ดีไม่ว่าแคนดิเดตจะพรรคการเมืองจะเป็นเพื่อไทยหรือใครก็ตามทีในซีกนี้เสนอไปก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสื่อก็คงเห็นกติกากันชัดเจนแล้วที่มีคำพูดว่าของเขาต้องการเสียงสสเพียง126เสียงที่เขาอาจจะประกาศวันนี้พรุ่งนี้อะไรเนี่ยก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมว่าขณะนี้ชาวบ้านทั้งหลายก็ทราบดีว่าเราจะเสนอใครไปก็ไม่ทำให้พลิกผันกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถบริหารประเทศได้พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าการรวม246เอาไว้เป็นแนวร่วมที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับจริงๆแคนดิเดตนายกทั้ง3ท่านถือเอามติพรรคเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เข้าใจเจตจำนงของพรรคว่าการตัดสินใจของพรรคครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เหนือความต้องการของบุคคลเป็นสำคัญการร่วมมือกันของพรรคเพื่อไทยที่จะตัดสินเรื่องนี้ก็คือการจะทำอย่างไรให้เราหลุดพ้นจากกรอบกติกาที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นการจับมือกันครั้งนี้ก็เพื่อแนวร่วม246เสียงที่จะต่อสู้กับกลุ่มมีอำนาจเดิมในสภาผู้แทนราษฎรก็อันนั้นจะเป็นเรื่องหลังจากนี้ว่าแต่ละท่านแต่ละส่วนนั้นใครจะยังมีบทบาทในทางการเมืองในมิติใดๆหรือในตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในครั้งนี้ครับครับขณะนี้ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยยังพร้อมจะทำงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยอยู่ครับก็ยังมาประชุมนโยบายต่างๆกับพรรคเพื่อไทยอยู่ก็คุณสมบัติที่ไม่ขัดกับที่กฎหมายกำหนดไว้คุณธนาธรก็ไม่มีอะไรที่ขัดผมเชื่อว่าผู้นำของ7พรรคการเมืองที่เป็นพรรคในร่วมประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติพรรคประชาชาติหรือพรรคพลังปวงชนไทยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าสามารถเป็นคู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แล้วทั้ง7พรรคการเมืองก็ล้วนแต่มีผู้นำซึ่งมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานของเขาเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยล้วนเป็นคนที่แต่ละพรรคการเมืองได้เลือกสรรมาแล้วและพร้อมจะทำหน้าที่นั้นไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรค
ที่ขัดขวางการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำของประเทศได้นั้นตรงนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องนะครับยังคาดหวังว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ7พรรคจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคเพิ่มเติมเข้ามาก็ในทางการเมืองเราเชื่อว่าเรายืนอยู่ข้างสิ่งที่ถูกต้องและความยุติธรรมเราอยากเห็นสังคมไทยดีงามมากขึ้นเราเชื่อว่าในการต่อสู้ทางการเมืองยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจร่วมกันก็ยังเชื่อว่าเรายังจะมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้นะครับการเมืองของประเทศนี้ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ต้องหดหู่ใจมีการใช้กำลังทำลายคนที่มีความเห็นต่างก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยทั้งหมดต้องหันมามองและเราเชื่อว่า7พรรคการเมืองเราเป็นแนวร่วมที่จะนำพาสิ่งต่างๆนี้ให้หมดไปโดยการที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆนี้หมดไปก็ยังมีความหวังครับก็งูเห่าเป็นเรื่องที่มีการคาดการณ์กันไปนะครับขณะนี้ต้องรู้ว่าโดยพื้นฐานเราก็มีความเชื่อมั่นในคนของเราเราเชื่อว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจมาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจดีที่สุดนั้นการคัดเลือกครั้งต่อจากนี้ไปก็จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นหากใครยังเป็นงูเห่าการเลือกตั้งที่เปิดเผยตัวเองขึ้นชัดเจนขึ้นก็จะปรากฏต่อสาธารณชนเพราะนั้นใครเป็นงูเห่าก็เท่ากับว่าได้ตัดอนาคตทางการเมืองของตัวเองแล้วก็ได้ประกาศตัวชัดกับพี่น้องประชาชนว่าได้พูดสัญญากับพี่น้องประชาชนยังไงแล้วเมื่อเข้ามาทำหน้าที่แล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไงทุกอย่างจะปรากฏอยู่กับสายตาพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็จะตัดสินใจโดยอนาคตการเมืองข้างหน้าก็จะถูกตัดสินจากพี่น้องประชาชนว่าไงนะครับประเด็นที่เราเตรียมอภิปรายก็กำลังถกกันอยู่เนี่ยผมลงมากำลังอภิปรายกันอยู่ว่าแนวทางพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมของการที่จะเป็นผู้นำนะครับเราจริงๆเราก็อยากเห็นคนที่เสนอตัวเป็นผู้นำก็ควรจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับผมก็อยากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ถูกเสนอชื่อควรแสดงวิสัยทัศน์ควรจะบอกกับสังคมควรจะบอกกับพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าจะทำอะไรมาก็แล้วแต่จะผ่านประสบการณ์อะไรมาก็แล้วแต่จากนี้ไปสังคมไทยที่กำลังมีปัญหามีวิกฤตต่างๆมากมายจะนำพาสังคมไทยไปอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรผู้ที่เสนอตัวก็ควรจะแสดงวิสัยทัศน์นะครับนั่นก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเราก็คงอยากจะขอหรือถามความเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมความเกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลที่จะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยควรจะต้องมีอะไรซึ่งผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภานะครับทั้งสภาก็จะร่วมกันอภิปรายแล้วก็พยายามจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดถ้าทั้งหมดก็อยู่ในสายตาพี่น้องประชาชนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับขณะนี้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็เข้าใจว่าจะมีการเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ด้วยก็คือเรื่องปัญหาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะต้องห้ามใดๆหรือไม่เป็นประเด็นที่หนึ่งเข้าใจว่าคงจะมีการพูดกันถึงมากในเรื่องของความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะของพลเอกประยุทธ์ในกรณีที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตโดยมีประเด็นว่าต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะมีสมาชิกเสนอกันเป็นจำนวนมากในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของคนที่จะโหวตหรือว่าพูดอีกในหนึ่งรัฐสภาที่จะโหวตในวันพรุ่งนี้ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร500คนวุฒิสมาชิก250คนประเด็นใหญ่ที่เขาพูดกันมากในขณะนี้ก็คือกรณีของวุฒิสมาชิก250คนนั้นถูกเสนอชื่อถูกคัดเลือกมาโดยพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ผ่านคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นกลางทางการเมืองไม่ใช่เป็นผู้ทรงวุฒิพูดง่ายๆก็และท้ายสุดคนเหล่านี้ถ้าจะต้องมาโหวตเลือกนายกถามว่าใครที่เขาจะเลือกก็คือคนที่เลือกเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกท่านเข้าใจภาพไหมฮะผมเลือก
คุณทั้งหลายก็มาเป็นวุฒิสมาชิกแล้ววุฒิสมาชิกก็จะมาเลือกผมในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองประเด็นใหญ่ก็คือว่าถ้าเราไปเปิดดูรัฐนูลมาตรา114มันเห็นชัดเจนในเรื่องของความขัดกันแห่งผลประโยชน์เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์อย่างมากที่จะปฏิรูปการเมืองการกระทำอย่างนี้จะคิดว่ามันจะทำให้การเมืองถอยหลังลงคลองหรือจะก้าวหน้าเป็นการปฏิรูปการเมืองที่ดีเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็จะมีการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการอภิปรายในวันพรุ่งนี้ด้วยการที่สองประเด็นนี้ดูเป็นประเด็นที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะในเวทีการประชุมวุ่นวายนะครับถ้าเราอภิปรายในตอนนี้ก็มีการมาพูดขอโทษไปผมคิดว่าโดยหลักแล้วก็อยู่ที่ประธานจะควบคุมการประชุมได้ยังไงแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเท่ากับเรียนคือว่าการพิจารณาในวันพรุ่งนี้รัฐธรรมนูญเขียนว่าให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพราะฉะนั้นก็ความหมายก็คือว่าเมื่อให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาก็ต้องท่านก็ลองไปคิดดูว่าก็หมายความว่าให้รัฐสภาเป็นผู้อะไรกันกรองดูไม่งั้นจะเรียกว่าพิจารณาได้ยังไงกันกรองดูว่าบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีควรจะไปสภาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์แม้พูดกันเยอะครับสาระเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจว่าคงไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับในการประชุมโดยตรงถ้าจะเป็นเช่นนั้นต้องบังคับหรือว่าต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้ทำอย่างนั้นหรือไม่เหตุผลสำคัญที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าในอดีตเนี่ยพูดง่ายๆพอเปิดสภาขึ้นมาส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์อะไรก็เลือกกันเลยถามว่าทำไมทำอย่างนั้นก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาเลือกนายกรัฐมนตรีจากส.ส.ใครที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสอสอมันก็รู้อยู่แล้วว่านั่งกันอยู่เนี่ยใครบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคราวนี้ก็เป็นที่ทราบดีรัฐธรรมนูญนำมาแก้เสียว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากสอสอเป็นคนนอกก็ได้เป็นคนที่พรรคการเมืองเสนอชื่อมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันก็เลยเกิดปัญหาว่าคนที่เราจะโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นอาจไม่ใช่สอสอเมื่ออาจไม่ใช่ส.ส.ก็ไม่ได้อยู่ในสภาเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้ในเรื่องนี้ถ้ามันจะเกิดอย่างที่คุณถามมันก็จะมีได้คือรัฐสภามีมติอนุญาตหรือเห็นสมควรให้มีการพูดถึงวิสัยทัศน์อะไรก็ว่ากันไปคงต้องเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าคงต้องเปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางพอสมควรผมก็ไม่มั่นใจว่าจะจบไม่มั่นใจว่าจะจบนะค่ะก็หวังว่าประธานรัฐสภาคงจะให้โอกาสได้มีการอภิปรายคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหรือข้อสงสัยของสมาชิกที่มีอย่างเต็มที่โดยไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสิทธิ์นะคะก็ขอฝากประเด็นที่แถลงวันนี้ผ่านไปยังประชาชนด้วยนะคะขอบคุณสื่อทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ